ัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นไข่อยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะฝนตกนะคะบีก็เลยเดินออกมาหลังจากฝนหยุดแล้วนะคะบีก็เลยเดินออกมาข้างบ้านค่ะมาดูต้นไม้ว่าโดนฝนแล้วเป็นยังไงนะคะฝนตกหนักเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นมันเทศนะคะเป็นมันเทศที่บีเอามาปลูกไว้ไต่ขึ้นไปทั่วเลยค่ะบีตัดเครือทิ้งเป็นตั้งหลายครั้งแล้วนะคะเพราะเป็นเถาไปเรื่อยเลยค่ะมันเทศญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวบีจะพาดูอะไรนะคะดูสิค่ะขอเอาไม้เขียนแป๊บนึงนะคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะขึ้นไหมคะเพื่อนๆโอ้ยขึ้นยาวเลยค่ะขึ้นค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนู่นยาวไปนู่นค่ะเห็ดอะไรอ่ะอันนี้ก็คือตรงที่รังนกนั่นแหละค่ะนกไม่มาทำรังตรงที่รังนกค่ะข้างล่างของเขาจะเป็นเห็ดเห็ดอะไรเอ่ยไปบิดคอดูหน่อยไม่กล้าจับนะคะเพื่อนๆค่ะไม่กล้าจับเนาะเห็ดเบื่อเนาะดูนู่นเข้าไปข้างในนะคะเต็มเลยออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยดอกเล็กๆก็มีเกิดมาขึ้นที่บ้านบีดแบบนี้เป็นหย่อมแบบนี้เลยค่ะครั้งแรกเลยจริงๆเห็ดใต้บัวว้าวนี่ดอกสวยๆเนาะเพื่อนค่ะเพื่อนๆขาเห็นไหมคะนี่ค่ะดอกสีนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆที่แบบนี้เต็มเลยค่ะเป็นหย่อมเลยค่ะอยู่ใต้ต้นเฟิร์นเต็มเลยค่ะเหมือนเห็ดอะไรคะเหมือนเห็ดมันปูเหมือนเห็ดมันปูที่เพื่อนๆเก็บที่ต่างประเทศบิจะพาไปดูว่ามีอะไรอีกมีอะไรที่แปลกๆบิจเอาฮอร์โมนมาฉีดกุหลาบนะคะนี่กุหลาบที่ถ่ายให้ดูวันนั้นที่ไม่มีดอกนะคะดอกขึ้น 2-3 ดอก 4 ดอกแล้วค่ะตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นไข่อยู่ตรงนี้แปลกจริงๆคืออะไรอ่ะไม่กล้าจับนะคะมีเป็นไข่อะไรก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆค่ะไข่ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนไข่อะไรอ่ะไข่ตัวไข่ตัวเงินตัวทองหรือไข่อะไรอ่ะแปลกแปลกมีอะไรแปลกอยู่ตรงต้นกุหลาบเนี่ยค่ะถ้าใครวันฝนตกนะคะเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะ Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ